ฟุตโน้ตภาพการชุมนุมหน้ารัฐสภากับภาพประยุทธ์จันทร์โอชาเบื้องหน้าการนัดหมายไปร่วมติดตามการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตรับหรือไม่รับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีในวันพฤหัสบดีที่วันที่13กรกฎาคมได้ก่อให้เกิด2ปรากฏการณ์ตามมา1เป็นการเตรียมพร้อมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1เป็นการเตรียมพร้อมของรัฐสภาและกรุงเทพมหานครน่าสนใจก็ตรงที่เป็นปรากฏการณ์อันสวนทางโดยสิ้นเชิงการเตรียมพร้อมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือกำลังพลในความควบคุมของกองบัญชาการตำรวจนครบาลประสานกับหน่วยอื่นจำนวน15กองร้อยเป็น15กองร้อยอันอาจเรียกได้ว่าหน่วยควบคุมฝูงชนโดยมีอุปกรณ์รับมือครบครันไม่ว่าจะเป็นรถฉีดน้ำไม่ว่าจะเป็นรถคุมและกักขังผู้ต้องหาและเบิกกระสุนยางสำรองมากมายพลันที่มีคำสั่งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติภาพแห่งการควบคุมฝูงชนอันเจนต้าจากการบริหารจัดการต่อผู้ชุมนับแต่กลางปี2563ต่อเนื่องถึงต้นปี2565ก็ฉายสะท้อนชัดเจนเป็นความชัดเจนจากอันย้อนแย้งอย่างยิ่งกับคำประกาศจากรัฐสภาและจากกรุงเทพมหานครหนึ่งเป็นภาพอันให้ความช่วยเหลือหนึ่งเป็นภาพแห่งการสลายต้องยอมรับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ในแผนเผชิญเหตุของรัฐบาลรักษาการอันมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเด่นชัดขณะที่กรุงเทพมหานครอยู่ในมิติใหม่ในทางการเมืองขณะที่รัฐสภาก็อยู่ในมิติใหม่ในทางการเมืองนั่นก็คือเป็นกรุงเทพมหานครในความรับผิดชอบของนายชัชชาติสิทธิพันธ์นั่นก็คือเป็นรัฐสภาในความรับผิดชอบของนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาไม่ว่ารากฐานแห่งความรับผิดชอบของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ไม่ว่ารากฐานแห่งความรับผิดชอบของนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาตรงกันนั่นก็คือมาจากการเลือกของประชาชนเป็นรากฐานที่อยู่ตรงกันข้ามกับสถานะและการดำรงอยู่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มาจากกระบวนการรัฐประหารภาพที่กำลังจะปรากฏณเบื้องหน้าประชาชนทั้งประเทศในวันพฤหัสบดีที่วันที่13กรกฎาคมจึงย่อมเป็นภาพอันแตกต่างไปจากที่เคยชินในอดีตอันใกล้อย่างแน่นอนหนึ่งสะท้อนรากเผด็จการหนึ่งสะท้อนฐานประชาธิปไตยภาพแรกไม่ต้องการให้ประชาชนได้แสดงออกในทางการเมืองทั้งที่เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญภาพหลังเป็นความพร้อมที่จะโอบรับกับการขับเคลื่อนองค์ภาคประชาชนอย่างเต็มเปี่ยมบังเอิญที่ภาพหลังแนบแน่นและอยู่ในรากฐานเดียวกันกับที่มาของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เท่านั้นบทบรรณาธิการโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่13กรกฎาคม2566ประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272รัฐธรรมนูญ2560โดย250 สวจากการแต่งตั้งจะร่วมลงมติกับ500 สสจากการเลือกตั้งด้วยรวมเป็น750เสียงดังนั้นผู้ที่จะได้รับความเห็นชอบต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งคือ376เสียงในวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานรัฐสภาประชุมคณะกรรมการประสานงาน3ฝ่ายพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลเดิมและสวได้ข้อตกลงว่าจะเริ่มจากการให้สมาชิกอภิปรายและจะลงมติในเวลา17นาฬิกาจะได้นายกรัฐมนตรีคนที่30ในวันที่13กรกฎาคมหรือไม่หรืออาจต้องโหวตอีก 2-3 ครั้งทั่วทั้งสังคมเฝ้าจับตามองหลังการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม2566จนถึงขณะนี้8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลนำโดยก้าวไกลพรรคอันดับหนึ่ง
และเพื่อไทยพรรคอันดับ2ยังยืนยันเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลให้ที่ประชุมรัฐสภาลงมติแต่ตลอดระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมาดังที่ทั่วทั้งสังคมต่างรับทราบกันเป็นอย่างดีมีความพยายามอย่างหนักหน่วงเพื่อสกัดกั้นไม่ให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคอันดับหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของกลุ่มวที่ประกาศชัดเจนตั้งแต่แรกตลอดจนบรรดานักร้องเรียนต่างๆที่ยื่นให้ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อให้ถูกตัดสิทธิ์หรือให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือถูกดำเนินคดีความเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนถึงกลุ่มอนุรักษ์นิยมและกลุ่มทุนใหญ่ใกล้ชิดเครือข่ายอำนาจพยายามฝืนฉันทามติประชาชนที่ประกาศชัดเจนจากผลเลือกตั้งเพื่อต้องการความเปลี่ยนแปลงวันที่13กรกฎาคม2566นอกจากบรรยากาศในที่ประชุมรัฐสภาแล้วด้านนอกรัฐสภายังจะมีประชาชนหลายกลุ่มและนักกิจกรรมประชาธิปไตยมาร่วมชุมนุมเรียกร้องให้250สว.ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างเคารพเจตนารมณ์เสียงประชาชนส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่เฉพาะ14ล้านคะแนนเสียงที่เลือกพรรคอันดับหนึ่งเท่านั้นแต่ยังมีเสียงจากพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยรวมแล้วเกือบ27ล้านเสียงจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า39ล้านคนหรือเกินกว่า 70% ดังนั้นสังคมจึงคาดหวัง250สว.เปี่ยมไปด้วยคุณวุฒิไวยวุฒิจะลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างมีวุฒิภาวะด้วยการเคารพและตระหนักถึงเสียงข้างมากแต่ถ้าตรงกันข้ามนอกจากจะยิ่งนำไปสู่ความวุ่นวายซึ่งไม่เป็นผลดีต่อหลายฝ่ายแล้วอาจจะกลายเป็นการสร้างความขัดแย้งมากขึ้นไปอีกแม่หมูเคลื่อนไหวหลังจอดดราม่ารุมเร้าปล่อยใบเฟิร์นไปตอนนี้ไม่อยากเห็นใบอยู่กับนายเลยคอมเมนต์มากมายแม่หมูเคลื่อนไหวหลังจอดดราม่ารุมเร้าไม่ไหวอย่าฝืนปล่อยใบเฟิร์นไปเถอะจากกรณีดราม่ารุมเร้าไม่หยุดชาวเน็ตบางส่วนเข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมแม่หมูพิมพกาโดยเข้าไปดราม่าจุดชนวนบอกว่าไม่ไหวอย่าฝืนบอกให้ลูกปล่อยใบไปเถอะให้ใบได้ไปเจอคนอื่นกับนายคงไม่ใช่เนื้อคู่ขณะที่ก็มีคนคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าตอนนี้ไม่อยากเห็นใบอยู่กับนายเลยกลัวจะโยงว่าปล่อยแม่ไว้คนเดียวอีกกลัวดราม่าไปหมดอยากให้ใบกลับไปโสดหรือคบคนอื่นแล้วกับนายควรเป็นแค่เพื่อนบ้างก็มองว่าอย่าไปก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวเขาเลยมีคู่ที่เจอแม่ผู้ชายเป็นแบบนี้เป็นบทพิสูจน์ให้นายจะผ่านไปได้เพราะจริงๆแม่หมูน่ารักและรักใบเฟิร์นมากอาจมีอารมณ์ตามฮอร์โมนหรืออาการเหงาควรเข้าใจจุดนี้นั้นเป็นต้นทั้งนี้พบว่าแม่หมูเคลื่อนไหวหลังจอดดราม่าเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานาให้ปล่อยใบเฟิร์นไปล่าสุดแม่หมูได้ปิดคอมเมนต์ทุกโพสต์แล้วเข้าไปส่องแต่ละโพสต์จะไม่ปรากฏคอมเมนต์ให้เห็นแต่อย่างใด